นี้แคทก็จะมารีวิวบ้านหนูแฮกเกอร์ไม่ใช่มันคือบ้านหนูแก๊ปปี้มันคืออะไรคะเป็นบ้านหนูแก๊ปปี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นแก๊ปปี้เฮาส์แก๊ปปี้เฮาส์กรงหนูเหรอใช่เป็นกรงหนูอันนี้คือต้องประกอบด้วยซื้อมาในราคาซื้อมาในราคาประมาณ809 บาทรวมส่งแล้วใช่ไหมใช่รวมค่าจัดส่งแล้วราคามัน690เป็นโลหะน่าจะไม่ใช่เหรอไปดูกันเลยเย้แค่ชอบเปิดพวกนี้มากแล้วสักพักแค่ก็จะแบบวู้ฮู้จ้ะจะมีบ้านใหม่ให้กับแก๊สปี้ยังไม่ได้โชว์แก๊สบี้เลยเราเฉลยไปแล้วเรายังไม่โชว์แก๊สบี้เลยใช่เดี๋ยวอีพีต่อไปจะโชว์แก๊สบี้ในโครงแล้วกันติดน่ารักโอ้ยแกะเย็นมากขนาดเท่าไหร่คะขนาดประมาณเท่าไหร่เหรอ75 คูณ 65ไม่เข้าใจไม่ถึงเมตรเนาะแต่ก็โอเคอยู่ใหญ่ไปเนี่ยมันโอ้ก็จะเป็นน่าจะเป็นโลหะเอาแค่ถอยโอเคเยอะมากค่ะว้าวแกได้แบบงงงงแกแกเฮ้ยต้องระวังเด็กๆทำเองไม่ได้หรอกใช่คุณแม่ก็ทำไม่ได้ค่ะนี่เราต้องประกอบยังไงอ่ะโอ้ตรงนั้นเนี่ยพื้นมันว้าวคุณแม่สงสัยไงว่ามันพื้นมันเป็นยังไงแถมแถมแถมอย่างนี้เลยเหรอเราคิดว่าต้องมาประกอบเองไม่เคยมีแฮมแฮมแฮมเย้ได้ที่แรกแล้วเป็นไหมคะนี่คือเป็นครั้งแรกเลยโอ้โอ้แคนถามว่าจะไปด้านไหนได้กงแคนเหรอเนี่ยบ้านแคนนะก็จะเป็นแบบประตูแง่ๆแบบนี้แง่เรียกว่าอะไรดีโอ้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอง่ายอย่างนี้เลยเหรอแบบนี้เองแกมยกอันนี้ไปงัดอันนี้ไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นนู้นยกไปดึงไปเอาอีกด้านนึงเอาออกข้างนอกเลยนี่มันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะทำนี้นะฮะนี่มันใส่ล็อกนี้ไม่ได้ยกอีกด้านนึงทำยังไงแข่งเข้าไปไหมเข้าไม่ได้ตัวใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบปิดดูแค่แบบเปิดเซจามีแล้วก็อ่าฮะก็จะเป็นแบบอู้สวย600 บาทแล้วก็จะเป็นแบบเราเคยซื้อกรงของครับได้เนาะประกอบพับได้เนาะไม่ใช่ประกอบสามารถใส่ตัวอะไรเข้าไปเลยก็ได้เนาะแข็งแรงก็จะเล็กๆแบบเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันงอกยังไงอ่ะมันงอกยังไงอ่ะอย่างนี้ดูต้องยกขึ้นข้างล่างล่ะอ๋อมันหกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันคือแก๊สบี้ตัวย่อยสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แข็งและแม่และคุณพ่อด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจ๊บ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเอาแฮปเอ้ยแก๊สบี้มาดูเลยเนาะใช่เอาออกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายขออนุญาต